หนึ่งในนั้นเลยคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครฮะนักศึกษาจำนวนหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มากเนี่ยนะครับเขาได้มีการรวมตัวกันเมื่อเวลา 16:20 พร้อมๆกับติดแฮชแท็กที่น่าฟังอย่างยิ่งแฮชแท็กของเขาพูดไว้ว่าอย่างนี้ฮะอยู่ข้างทำเนียบไม่เงียบได้ไงและเพื่อที่จะแสดงจุดยืนทางสังคมแสดงออกถึงพลังประชาธิปไตยร่วมกันนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับทางมหาวิทยาลัยก็ออกประกาศนะครับทำความสะอาดอาคารนะเพื่อป้องกันไวรัสโคโรวิด19โดยส่วนใหญ่นะครับเป็นกิจกรรมปราศัยอาทิการชี้ให้เห็นถึงระบบการเลือกนายกที่ให้สว250คนร่วมเลือกและหนึ่งในสวมีน้องชายของพลเอกประยุทธ์นะครับก็คือพลเอกปรีชาเนี่ยร่วมอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะและหากระบุว่าหากมีการเลือกตั้งคราวหน้าขอให้เลือกพรรคใดก็ได้ที่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์รวมถึงได้อภิปรายถึงการบริหารงานของรัฐบาลด้วยครับนะฮะทีนี้ก็มีทวิตเตอร์ของบอลธนวัฒน์วงชัยนะครับก็ได้ทวิตภาพการรวมตัวกันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่รวมตัวกันภายใต้สโลแกนเนี่ยครับราชภัฏอย่างงัดกับสลิ่มเนี่ยนะครับและอิสรภาพจะไม่ใช้แค่ชื่อถนนนะเพราะว่าบ้านสมเด็จเนี่ยอยู่หน้าถนนอิสรภาพตรงนี้ผมผ่านไปนะครับเมื่อคุณก็ไปทุกที่เลยครับคุณเฟรนโยนะครับแล้วก็ข้ามกลางนะฮะการออกมาเคลื่อนไหวนะครับก็มีสมาชิก Twitter นะฮะที่ชื่อว่ามาริยาภูลลาภนะครับภูลเลิศลาภนะฮะซึ่งตรงกับคุณมาริยาภูลเลิศลาภ Miss Universe Thailand Miss Universe ใช่มั้ยฮะทวิตข้อความว่าภูมิใจนักศึกษาไทยพร้อมปักหมุดไว้นะฮะทำให้ชาวเน็ตนะครับผู้ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาต่างออกมาแสดงความชื่นชมถึงมาริยาที่โพสต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะครับอ้าวแต่เรามีข่าวซันนี่มั้ยซันนี่ไม่มีครับอ้าวโถครับซันนี่ไม่มีซันนี่เราต้องพูดเองก็จะได้เห็น2ด้านไม่ซันนี่ก็คอนโทรเวอร์เชียลเพราะว่าซันนี่เขาพูด2เรื่องแต่เรื่องแรกเนี่ยมันเหมือนมีการเอามาโยงกับเรื่องหลังเรื่องแรกเขาก็กังวลจริงๆเพราะว่าช่วงที่ช่วงเนี้ยมันมีการบูลลี่คนในแง่ของการไปวิจารณ์ว่าเพราะคุณไม่ยอมไปให้หมอตรวจใช่ไหมครับมันก็เลยเหมือนกับเป็นความไม่รับผิดชอบต่อสังคมแล้วมันก็ลามไปถึงบางคนซึ่งเป็นหวัดก็เขียนเหมือนแบบชื่นชมมากที่ว่าตัวเองเสียสละกับสังคมมากที่ไม่ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือมันก็กลายเป็นเรื่องที่ซันนี่เขาก็ห่วงว่าบางครั้งคนที่เขาจะไม่ได้ปิดข้อมูลเขาจะไม่คิดว่ามันเป็นถึงขนาดนั้นใช่ไหมและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่เคยทำสกู๊ปจริงๆว่าสมมติคุณเป็นคนคนนึงที่เดินเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยแล้วบอกว่าคุณคิดว่าจะติดเนี่ยเขาจะตรวจให้คุณทันทีหรือเปล่าแล้วมันต้องตรวจทั้งสองแลบแล้วถ้าคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาไม่ตรวจให้คุณต้องตรวจเองนะ 5-6,000 บาทนะ 5-6,000 บาทใช่หรือเหมือนเอาง่ายๆสมมติผมเนี่ยผมมีอาการหวัดแล้วผมบอกผมไปสนามบินมาผมเป็นหวัดน่าจะมาจากสนามบินผมคิดว่าผมก็ไม่ได้ตรวจนะฮะเพราะว่ามันยังไม่ได้เข้ากลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงจะถือต้องเดินทางมาจากต่างประเทศก่อนนะครับยกเว้นว่าคุณมีอาการหนักเพียบมาแล้วอ่ะนะครับฉะนั้นมันตราบใดที่ประเทศนี้ยังไม่ได้ยกระดับไปสู่อันดับที่3ก็คือเรายังไม่ได้พบการติดเชื้อกันเองในประเทศเขาจะไม่ตรวจแล้วถ้าถามกลับกันว่าถ้าเขาตรวจเนี่ยงบประมาณที่ไหนที่จะตรวจเพราะต้นทุนตอนนี้ประมาณ 6,000 บาทต่อคนค่อนข้างสูงครับผมฟังเมื่อเช้าหมอให้สัมภาษณ์ไทยบีบีเอสเขาบอกเขาตรวจไม่ไหวไม่มีตังค์นะใครมาตรวจได้ขนาดนี้ใช่ไหมฉะนั้นมันแต่ประเด็น2ที่แต่ประเด็น2เนี่ยอาจารย์วิโรจน์พร้อมซัดผมไม่ได้พร้อมซัดอะไรขนาดนั้นแค่บอกว่ามีคนให้กำลังใจแล้วเนี่ยแกก็ฟันธงไปไงคุณซันนี่ว่าเอ๊ะมันเกิดจากการยุปุกปั่นหรือเปล่านะฮะครับก็โอเคเป็นหลากหลายความเห็นเนี่ยแต่ว่าผมอยากรู้จริงๆว่าไอ้การยั่วยุปลุกปั่นอะไรอย่างเงี้ยมันเขาเรียกอะไรมันทำให้เราสามารถที่จะลดทอนความสนใจของผู้คนทั้งหมดได้ไหมสมมติว่ารอบที่แล้วมันกบพศเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีใครมาชวนคุณไปเนี่ยคุณจะไปกันได้ยังไงใช่มั้ยมันก็ต้องมีคนปราศัยใช่มั้ยมีการพูดถึงหลักการใช่มั้ยตั้งกรรมการที่ตั้งคณะทํางานขึ้นมาเปิดหน้ากันชัดเจนไม่เห็นมีข้อหายั่วยุปลุกปั่นเลยใช่มั้ยแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่เอากับคนที่เค้ากุมสื่อได้เนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะถูกถ่ายทอดออกมามากขึ้นเรื่อยๆก็รัฐบาลมันต่างกันไงใช่มั้ยมันก็เลยวิธีคิดที่จําได้แบบว่าตอนนั้นที่เกิดขึ้นเราก็ไม่เคยปฏิเสธนะว่าเค้าไม่มีสิทธิ์ที่จะออกไปหรือถึงยั่วยุปลุกปั่นก็นั่นแหละเป็นปัญหาแต่เราแค่กําลังจะบอกว่าการขับเคลื่อนตรงนั้นมันจะนําไปสู่อะไรครับซึ่งมันจะทําลายประชาธิปไตยหรือไม่ซึ่งเราก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นสิ่งที่ทุกเราห้ามเขาแล้ววันนั้นคือวันนี้คุณต้องปีนออกจากรั้วของ Voice ของ Voice ได้ป่ะล่ะใช่มั้ยก็คือผมว่าไอ้การที่พยายามจะไปลดทอนว่าคนที่ออกมาชุมนุมเนี่ยเขาถูกชักจูงไม่มีความเข้าใจที่ถ่องแท้เนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะแก้ได้จริงคือต้องให้คนที่พูดนะมาออกแล้วมาดีเบตกับคนน่ะใช่มั้ยโดยเฉพาะ
ไปดีเบตกับคนที่คุณเชื่อว่าเขาชักจูงก็ได้เชิญมาเลยออกมาเลยดีกว่านะนะครับคือตอนนี้มันก็วนกันแค่นี้ประเทศนี้ใช่ไหมก็คือถ้าไม่อยู่ฝ่ายคุณคนอีกฝ่ายนึงก็คือไม่มีความเข้าใจที่ถ่องแท้ใช่ไหมแล้วถามไปพวกที่มีความเข้าใจที่ถ่องแท้ว่า6ปีเนี่ยมันเป็นอย่างที่คุณพูดสักกะเรื่องไหมช่วงนี้ทำบุญเฮ้ยไม่แต่เพื่อนผมหลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะอาจารย์6ปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ก่อนก็ไปกปปส.เยอะนะแต่หลังๆเนี่ยก็ออกเริ่มมาพิมพ์แล้วมาว่าละเริ่มมีบางวิจารณ์แต่เขาเข้าใจสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นแหละคือหนึ่งในครึ่งหนึ่งไม่แน่ของมวลชนอนาคตใหม่ละครับเพราะคนพวกนี้คือคนที่ตั้งใจที่จะเปลี่ยนประเทศแล้วมีทางเลือกพอเขาเลือกปุ๊บเขาก็เริ่มรู้สึกอีกแล้วคนพวกนี้คืออกหักซ้ำสองใช่ นะคราวนี้เรามาดูทางด้านของตัวแทนฝั่งรัฐบาลกันหน่อยดีกว่านะครับอย่างคุณนางสาวธนิการพรพงษาโรจน์ส.ส.กทม.จากพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนออกมาเปิดเผยแล้วครับว่าคณะอนุกรรมาธิการเนี่ยเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของทางการเมืองของนักเรียนนักศึกษาในสัปดาห์หน้าที่มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับหลังจากมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษามาชุมนุมแสดงความเห็นทางการเมืองแล้วเขาบอกว่าเมื่อได้ผลจากการเปิดเวทีอนุกรรมาธิการจะรวบรวมข้อเสนอของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาต่อไปโดยการรับฟังความคิดเห็นเปิดกว้างทั้งออนไลน์และการยื่นหนังสือโดยตรงต่อคณะอนุกรรมาธิการด้วยนะทั้งนี้ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ10คนจะรวมรายชื่อเสนอญัตติด่วนเตรียมยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังการเปิดสมัยประชุมสภาในเดือนพฤษภาคมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมเนี่ยหาแนวทางการรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าสภาผู้แทนนั้นเป็นสถาบันทางการเมืองที่ต้องให้ความสำคัญแก่เสียงประชาชนครับแม่พูดมาได้นะแต่ต้องขอบคุณนะอย่างน้อยอย่างน้อยเยี่ยมเลยอ่ะหนึ่งนะอันนี้ชื่นชมไม่ได้รู้จักเลยแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณธนิการเนี่ยอย่างน้อยท่านเป็นส.ส.กทม.เหตุการณ์นี้เกิดในกทม. อย่างน้อยท่านพยายามรับเรื่องพยายามแก้ไขเท่าที่ตัวเองจะทำได้ประเด็นคือนักศึกษาเขายื่นเรื่องให้คุณหรือคุณพยายามที่จะพยายามอย่างน้อยเพราะว่ามันลดแรงกดดันที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่าอยากรับฟังเหรอไปทุกม็อบดิไปฟังเด็กเขาพูดตรงๆไม่ต้องมาเชิญเขามาแต่ว่าประเด็นผมว่าอย่างน้อยเขาพยายามทำเพราะว่ามันมีปัญหาตอนนี้อยู่ในโครงสร้างก็คือว่าสภามันปิดถึงพฤษภาถูกไหมฮะและตอนนี้นี่ยังเพิ่งเริ่มเพิ่งเข้ามีนานะครับเมษาทั้งเดือนนะครับแล้วเมษาเนี่ยแล้วจะเริ่มปิดเทอมแล้วกว่าจะถึงพฤษภาอย่างนั้นโอเคในฐานะส.ส.เขาคงทำได้แค่นี้เพราะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆสิ่งที่อาจจะต้องคิดต่อเนี่ยผมไม่รู้ถ้าเป็นอนาคตใหม่อาจจะเปิดวิสามันไปแล้วก็ได้ใช่ไหมก็คือหมายความมันต้องมีการประชุมด่วนของสภาแล้วแต่อย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเขาพยายามขยับหน่อยนะครับซึ่งอันนี้อันนั้นถามเพื่อไทยขยับยังก็ไม่ขยับฮะไม่จำเป็นนะฮะมันต้องขยับทำอะไรดีผมไม่เห็นด้วยกับป๋าเลยเรื่องนี้ทำไมไม่ต้องทำฮะคุณไปม็อบไปฟังแล้วขอโทษเรื่องที่เด็กๆ เขาพูดเนี่ยมีคนพูดกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วอาวิโรจน์แต่ว่าใช่ไหมแล้วคุณได้อำนาจมาอยู่ด้วยโครงสร้างอำนาจแบบไหนถ้าสติปัญญาแค่นั้นยังคิดไม่ออกเนี่ยนะอย่ามาเสียเวลามาจัดประชุมอะไรบ้าบออะไรพี่ไม่ทางออกมันคืออะไรแหละจาวิโรจน์ถ้าเกิดเขาไม่รับฟังแล้วนำเรื่องเข้าสภาแล้วที่ผ่านมาคนพูดแล้วเขาฟังไหมล่ะพี่ก็นี่แล้วทำยังไงแล้วตอนนี้สภาไม่ทำงานแล้วนะครับหลังจากนี้เขาปิดพี่เชื่อว่าพลังประชารัฐรับฟังแล้วจะทำอะไรครับพี่ยังน้อยถ้าเด็กเขาบอกแก้รัฐธรรมนูญก็ถูกเอาสอบอกไปคุณกล้าไหมล่ะก็นั่นนั่นเป็นสเต็ปต่อไปไงแต่ว่าอย่างน้อยเขาขยับถูกไหมแต่เขาทำอะไรไม่ได้มันก็ประจานตัวเองไงไม่ต้องทำฮะไม่ต้องแล้วถ้าไม่ทำจะทำอะไรล่ะอีกสองเดือนก็ไปม็อบสิไปฟังเด็กๆเขาไม่ต้องเชิญเขามาไปฟังเขาไปนั่งร่วมฟังเขาไปเขาไปไม่ได้ไปเขาจะไปตามมหาลัยแล้วก็ถูกไงเชิญคนมาฟังเขาไปม็อบเลยไงไปม็อบก็มันม็อบที่มหาลัยเขาก็ไปที่มหาลัยเขาไม่ได้ไปที่ม็อบแล้วพี่คิดว่าทุกคนเขาจะเชิญทุกคนที่ม็อบเนี่ยขึ้นมาคุยเหรอไม่หรอกสุดท้ายก็เอาตัวแทนอะไรมาพูดแล้วทุกอย่างก็ถูกกันกรองเห็นไหมครับนั่นแหละเดี๋ยวลองฟังดูนี่คือเวทีที่ขณะนี้เนี่ยหลายๆคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแล้วก็กำลังจะพูดคุยกันว่าทำยังไงแล้วเนี่ยให้หนทางเนี่ยมันมีทางออกคือมันตลกไงคนที่มันไม่มีหลักการในวิธีคิดประชาธิปไตยไม่รู้ว่าพรรคตัวเองมายังไงใช่ไหมขับเคลื่อนทุกวันในการเมืองทุกวันเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงไหนแจกกล้วยกันโครมๆเนี่ยนะฮะแล้วจะมาบอกว่ามีหน้าจะมารับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแล้วจะทำอะไรได้เหรอถ้าคุณมีหัวใจเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่แรกคุณไม่อยู่ลอยพักบ้าแบบนี้ผมว่าต้องคนนี้ดีกว่าครับอาจารย์วิโรจน์ฮะไหนๆเราพูดถึงพรรคพลังประชารัฐมาขอเดินออกไปสงบสติอารมณ์ก่อนอาจารย์วิโรจน์อ่ะอาจารย์วิโรจน์อ่ะรีบขึ้นเกินไปเราไปที่โฆษกพรรคพลังประชารัฐธนกรบางบุตรคงชนะเนี่ยคนนี้อาจารย์ได้อีกรอบหนึ่งครับอาจ
ทีนี้ธนากรนี่เป็นใครเป็นโฆษกพรรคนะครับก็กล่าวนะฮะทีนี้การเคลื่อนไหวนอกสภาหรือการเคลื่อนไหวของนักศึกษาเป็นสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยตราบใดที่ไม่กระทบคนอื่นแต่อยากวิงวอนผู้ไม่หวังดีให้หยุดโพสต์ข้อความและภาพอันเป็นเท็จใส่ร้ายแกนนำพรรคพลังประชารัฐใส่ร้ายนักศึกษาที่มาชุมนุมยืนยันว่าส่วนตัวและส.ส.พรรคพลังประชารัฐไม่เคยกล่าวหานักศึกษามองว่าการกระทำครั้งนี้เพื่อหวังให้เกิดความวุ่นวายหรือสร้างความเกลียดชังนี่คือไม่เคยกล่าวหาเขานะว่าครั้งนี้จะทำให้เกิดความวุ่นวายหรือสร้างความเกลียดชังทีนี้เขามีโค้ดเขาบอกอย่างนี้พวกผมเข้าใจนักศึกษาดีว่าเป็นพลังที่บริสุทธิ์แต่อยากให้ระมัดระวังมือที่3ที่จะเข้าไปสร้างสถานการณ์วันนี้บ้านเมืองต้องการความสงบต้องการความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อผ่านวิกฤตของประเทศจึงอยากขอร้องน้องๆนักศึกษาอย่าหลงเชื่อข้อมูลบางอย่างขอให้ไต่ตองให้ดีรัฐบาลพร้อมรับฟังทุกปัญหาเพราะเราเป็นคนไทยด้วยกันนี่ไงมาแนวนี้ง่ายนิดเดียวคุณธนากรฮะครับครูขอให้คุณดำเนินการเนี่ยนะฮะครับไปตรวจเช็คเลยว่าบรรดาตำรวจที่คุณอ้างอ่ะว่าจะไปให้ความปลอดภัยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้เปลี่ยนจากการที่จะไปขอดูข้อมูลถ่ายรูปไปลง Facebook จะได้รู้ว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณไปให้ความปลอดภัยกับเด็กๆเหล่านี้อย่ามาบอกว่าเพราะเดี๋ยวมีมือที่3เพราะฉะนั้นอย่าชุมนุมกันเลยไม่ใช่ฮะคุณจะต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเขาว่าคุณธนากรครับถ้าคุณเป็นนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคุณต้องไปทำแบบนี้ที่พูดมาเนี่ยมันเลอะเทอะเปรอะเปื้อนมากฝากกำชับด้วยนะฮะก็เรามาดูกันที่ท่านตำรวจนี้มันมาตลอดเวลาใช่ไหมครับว่ามันมาตลอดเวลาให้ระวังมือที่3เนี่ยมือที่3นะครับไอ้มือที่3นี่ก็เป็นว่าต่อไปแต่ว่าเรื่องใหญ่ตอนหลังเนี่ยมันมีความเข้าใจแบบนี้ใช่จนจริงๆแล้วนักศึกษาเขาก็ตอบโต้มานานแล้วนะไอ้เรื่องความคิดที่ว่าเสรีภาพใช้ได้ต้องไม่ละเมิดคนอื่นฮะนะครับแล้วตอนพวกคุณได้อำนาจมาคุณไปละเมิดใครก็ไว้บ้างนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะผมฟังแล้วผมขั้นเนื้อขั้นตัวทุกทีตอนนี้กลายเป็นว่ากอดสภากันกอดไอ้ระบอบที่พวกคุณออกแบบมาเพื่อตัวคุณเองเนี่ยและถามว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยขอโทษเพราะมันมีกลุ่มคนที่ไปทำลายระบอบหรือเปล่าพวกคุณเลยถึงได้มีอำนาจมาถึงตอนนี้แต่มันก็สนุกดีนะคือมันย้อนคือย้อนกลับมาคือคนที่เคยเขาใช้เสียงข้างมากอยู่ในสภาเนี่ยนะฮะคุณก็ไปล้มเขาแล้วบอกเขาว่าเป็นเป็นประเด็จการเป็นประเด็จการและสภาและตอนนี้พวกคุณเข้าไปอยู่ในสภาครับทีนี้กลัวคนที่อยู่บนท้องถนนจะเอายังไงกันแน่แต่คุณก็มาจากทางนั้นนะ นะเรามาดูกันที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่อยพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีกลุ่มนิสิตนักศึกษาหลายสถาบันที่รวมตัวกันอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับหรือเขาเรียกกันว่าแฟลชม็อบนะฮะโดยบอกว่าจากการทำงานด้านการข่าวของตำรวจพบการแสดงออกทางการเมืองเรื่อยมาตั้งแต่กิจกรรมวิ่งไล่ลุงจนถึงวันตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่21มีนาที่ผ่านมาแล้วก็พบการแสดงออกจากกิจกรรมในลักษณะดาวกระจายเพราะฉะนั้นอยากจะย้ำเตือนว่าการออกมาเป็นสิทธิที่สามารถทำได้แต่ต้องไม่กระทบสิทธิใครต้องระมัดระวังในเรื่องการทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะกรณีที่แตะต้องไม่ได้เลยก็คือเรื่องของสถาบันซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจวางกำลังทั้งในและนอกเครื่องแบบเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไปแล้วยืนยันนะครับว่าตำรวจไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับใครแต่จะเป็นคู่ขัดแย้งกับผู้ที่กระทำผิดตามกฎหมายสถานการณ์หลังจากนี้เป็นอย่างไรตำรวจมีการข่าวเฝ้าระวังไว้แล้วนะฮะในคลิปที่หลุดมาเมื่อวานไปไล่ขอดูบัตรประชาชนเขาเนี่ยมันมีความสมเหตุสมผลหรือเปล่าไงนะครับนอกจากจะอ้างว่าฉันมีอำนาจในการไปเอาจะดูบัตรประชาชนใครก็ได้เนี่ยเด็กก็ถามว่าที่จะดูไปทำไมนั่นสิใช่ไหมฮะครับคือเด็กเขาไม่ได้กระทำความผิดอะไรอ่ะยืนแม้ว่าคุณจะมีจริงๆคุณมีอำนาจในการไปดูแต่ว่าคำถามคือคุณเห็นหรือยังว่าเวลาการใช้อำนาจมันต้องสมควรแก่เหตุนะพี่ฮะมันต้องสมควรแก่เหตุด้วยไงเขามีอำนาจเขามีอำนาจเลยเขามีอำนาจแต่คำถามก็คือว่าเมื่อคุณเห็นในงานว่าการใช้อำนาจของคุณเนี่ยมันไม่สมควรแก่เหตุจริงๆเด็กนักศึกษาเขายืนกันอยู่เด็กไม่ได้ทำกระทำผิดอะไรเดินไปร้องขอดูบัตรประชาชนงงเลยเด็กอะไรวะใช่ไหมครับพี่ไม่ใช่แรงงานนอกกฎหมายอะไรก็อยู่ดีพี่ชุดนักเรียนอยู่อ่ะผมใช้ก็ยังใส่อยู่ก็ยังดียังไม่ไปบอกว่าไหนร้องเพลงชาติได้ฟังเลยนะฮะอยากดูบัตรนักศึกษามาดูผมกับวิโรจน์อย่างเงี้ยหน้าตาไม่ค่อยน่าไว้ใจนะฮะเอ้ยผมโดนประจำพี่เมื่อก่อนดูบัตรนักศึกษาเนี่ยนะไม่คือรถเมย์เขาบอกว่าเป็นคนไทยเปล่านึกว่าเป็นโรฮิงญา